สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไร้สาระนะครับรายการไร้สาระวันนี้นะฮะก็มารีวิวนะมาพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องเครื่องรางของขลังทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งเก๋ทั้งไม่เก๋นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อใครที่ชอบนิยมสะสมพระเครื่องทั่วๆไปนะครับก็มาชมได้ที่รายการไลฟ์สาระของเราเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาดูพระใหม่ๆนะฮะพระที่หลายๆคนหลายๆท่านมองข้ามกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญพระพุทธเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธชินสีปี2536ปี2536นะฮะรุ่นหลังยอสอสอนะฮะเป็นเหรียญที่นะฮะเป็นเหรียญที่ฉลองฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระสังฆราชสกลปริหานายกไหมสกล อ่านยากเนาะของสมเด็จสังฆราชนะองค์ที่19นั่นเองนะครับสมเด็จยานนั่นแหละพูดง่ายๆคือสมเด็จยานสังวรนะครับฉลองครบรอบ80พรรษา80ปีหรือ80พรรษาของท่านนะครับก็ได้จัดสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกนะครับผมก็เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญพระพุทธนะเป็นเหรียญพระพุทธปางมาวิชัยนะชื่อพระพุทธชินสีนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะก็ทำด้วยกันหลายเนื้อหลายพิมพ์หลายผงหลายแบบในปี36นั้นนะครับก็ทำอันนั้นอยู่แต่เหรียญ นี้นะฮะก็ปลูกเสกที่วัดบวรนะครับวัดบวรนะฮะในวันที่3ตุลาคมนะครับปี2536นะครับเกจิอาจารย์ที่คร่าวๆนะครับที่ปลูกเสกในวันนั้นในพิธีวันนั้นก็ได้แก่อาทิเช่นคร่าวๆนะครับหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยนะอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่ออุตมะหลวงปู่ลิ้ววัดไร่แตงทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันหลวงโอ้เยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะฮะก็ไล่นามมาไม่หมดนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่พิธีดีพิธีใหญ่แล้วก็เกจิที่เข้าร่วมปลุกเสกก็มีชื่อเสียงในยุคนั้นด้วยหลายๆท่านนะครับก็แบบว่าห้อยองค์เดียวก็ได้หลายๆเกจิเนี่ยในองค์เดียวเลยปลุกเสกให้นะครับ นะครับก็ถือว่าไม่ต้องไปห้อยหลายองค์นะห้อยองค์เดียวแล้วปลุกเสกหลายเกจินี่ก็โอเคแล้วครับนะเดินทางทั่วทิศทั่วไทยนะพุทธคุณครอบจักรวาล นะฮะมีพุทธคุณดีคุ้มครองเราได้แน่นอนนะครับส่วนราคานะครับราคาก็ยังไม่ได้แพงนะครับองค์ละ 2-300 แบบนี้ก็องค์ละ 3-400 3-400 นะฮะยังพอที่จะหาได้อยู่เผลอๆเจอองค์ละ100-200นะครับก็ถือว่าไม่แพงแต่ก็พิธีดีนะฮะเหรียญออกแบบมาได้สวยงดงามมากนะครับเลี่ยมทองจับขอบไว้ก็ไม่น่าเกลียดเอาแบบว่าเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนะฮะถ้าเราไม่เอาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่เอาแบบว่าจับซื้อมาขายพูดง่ายๆซื้อมาขายเนาะแต่เราแบบว่าเช่ามาเพื่อแขวนขึ้นคอเอาพุทธคุณเนี่ยนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะปี36นะฮะปี36หลังยอสอสอนะฮะเป็นพระที่พิธีดีนะครับผมก็นี่นะฮะเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวมีปุ๊บนานขึ้นคอปั๊บนานเห็นไหมครับเลี่ยมขึ้นคอก็ดูดีนะครับดูดีโอ้โหดูสวยงามด้วยนะครับก็สำหรับใครที่มองหาพระราคาย่อมเยานะครับราคาย่อมเยาพิธีปลุกเสกดีๆนะครับพุทธคุณเกินราคานะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นำมาให้ท่านได้ชมนะแล้วก็พิจารณาเป็นแนวทางในการเช่าหาบูชาแล้วก็สะสมกันนะครับ
นี่เห็นไหมครับนี่แต่ผมไม่ค่อยได้แขวนพระเยอะผมแขวนแต่ล้อห้าคนบาปไม่ค่อยอยากแขวนพระนะแขวนเป็นรูปอย่างอื่นนะฮะก็จะประมาณนั้นนะว่าแผงผมก็เปลี่ยนแขวนไปเรื่อยแหละครับผมนะครับนี่วิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขก็โอเคนะครับรายการไร้สาระนะฮะก็ทำคลิปสั้นๆนะฮะมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีมาให้ชมเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ